วันนี้ก็มาเที่ยววัดเจ็ดยอดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าไงก็ช่วยติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ปอนด้วยนะครับเดี๋ยวปอนพาไปเที่ยวด้านในนะครับเดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จะเจอเจดีย์เก่าเนาะเจดีย์เก่านะครับมีองค์พญางูด้วยเขากำลังปรับปรุงแล้วก็คงจะมีงานนะครับนะเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างในนะครับองค์เจดีย์เก่านะครับสวยเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับเป็นองค์พระเจดีย์นะครับนี่ 36.5 เนาะองค์พระเจดีย์ก็จะสวยๆนะครับเดี๋ยวพามาไหว้พระกันก่อนนะครับดูให้นี่มีเดี๋ยวปอนไหว้พระก่อนนะครับหลังจากที่ไหว้พระเสร็จนะครับเราก็จะเดินออกไปดูนะครับว่าข้างนอกมีอะไรบ้างก็จะเป็นทำบุญพระประจำปีเกิดนะครับนี่เดินออกซุ้มประตูสวยๆแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวปอนจะพาไปดูจุดอื่นๆนะครับเดินลงไปนะครับนี่ร่มรื่นมากเลยนะครับเขากำลังจะจัดงานกันเสียดายปิดนะครับโหมดปิดไม่ได้เข้าแล้วนี่ก็เป็นทางอีกด้านนะครับทางเข้าอีกด้านแต่ที่จริงเนี่ยทางนี้คือด้านหน้านะครับตามหลักเดี๋ยวพาไปเดินชมในทางอื่นกันนะครับเขาทำอยู่ไม่ให้เหยียบดูองค์เจดีย์เก่านะครับนี่มิ่งไว้นานๆสวยไหมครับวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็มีเจดีย์เก่าอยู่เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับส่วนมากเป็นตัววัดเก่าๆนะครับที่เขาไม่ได้ทำมาใหม่นี่มุมนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวท่านก่อนพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าโตกิโรกราชนะครับเดี๋ยวปอนถ่ายให้ดูชัดๆแล้วครับ
ส่วนมากก็เป็นองค์พระเจดีย์เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นเนาะองค์ปู่ขาววัดเสือนะครับองค์ปู่ขาววัดเสือสาธุไหว้องค์ปู่ขาวได้นะครับตรงนี้ก็เป็นพระประจำวันเกิดนะครับเนาะวัดกว้างขวางนะครับสถานที่ร่มรื่นเยอะนี่องค์พระก็จะดูเก่าๆนะครับพระทุกองค์จะมีตาที่สามนะครับส่วนภาพจันทร์ที่เกิดของปอนเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ครับท่องคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสมานะกะริทาโยโสมานะกะริทาโยโสมานะกะริทาโยโสมานะกะริหาโยโสมานะกะริทาโยโสมานะกะริทาโยโสมานะกะริทาโยโสมานะกะริหาโยโสมานะกะริทาโยโสมานะกะริหาโยสาธุสาธุขอพรทำอะไรกิจการดีๆได้เพื่อนนะครับรวยๆครับก็จะมีสานาพักนะครับที่นั่งเยอะแยะเลยที่นั่งเยอะแยะนะครับสำหรับวันนี้ป้อนก็พาเที่ยววัดเจ็ดยอดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยววัดอื่นนะครับบ๊ายบายถ้าไงกดไลค์กด Subscribe ให้พ่อด้วยนะขอบคุณครับ